ชื่อมงคลหงทองครับชื่อเล่นชื่อตั้มครับก็อยู่ทีมสล็อตครับตอนแรกก็ขับรถบ้านครับแล้วก็อยากมีรถซิ่งกับเขาบ้างก็เลยเลือกดูครับก็ชอบดีดีไฟที่มันมีเอกลักษณ์ของมันตรงไฟตรงอะไรอย่างเงี้ยครับผมศึกษามาสักพักแล้วครับพี่แต่ด้วยความชอบส่วนตัวครับก็เลยตัดสินใจที่จะเอารุ่นนี้เลยพอได้มาเป็นเจ้าของจริงๆนะครับก็ชอบมากขึ้นครับก็ใช้งานได้ซิ่งได้ครับจริงๆที่ชอบมันก็มีอยู่2แบรนด์ครับมี JS กับ Mugen แต่ชอบ Mugen เพราะว่ามันดูแบบมันดูโฉบเฉี่ยวกว่าครับใช่ก็เลยเลือกที่จะไปทาง Mugen มากกว่าครับชิ้นแรกเหรอครับจริงๆก็จะเป็นพาร์ทเนี่ยแหละครับที่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าเหมือนเป็นของชิ้นใหญ่ครับได้เปลี่ยนแล้วรูปทรงมันเปลี่ยนเลยครับรถคอพวงมาลัยมีฝาครอบหัวเทียนฝาน้ำมันเครื่องฝาเติมน้ำมันพักเท้าที่เหยียบคันเร่งเหยียบคลัตช์นะครับแล้วก็พวกถุงเบรกมือหัวเกียร์ได้ครับก็เยอะอยู่ตอนนี้อยากได้เป็นท่อครับท่อของมูเก้นแล้วก็เป็นขนาดหน้าครับที่อยู่กับตรงกันชนหน้าครับก็ยากครับยากเป็นบางชิ้นครับบางชิ้นก็ยังมีเบิกอยู่ครับเบาะตัวนี้ก็ตอนนี้น่าจะยังเบิกได้อยู่นะครับชิ้นที่หายากก็คือชิ้นที่ยังไม่มีตอนนี้ก็คือขนาดหน้าครับที่อยากได้ครับเนี่ยแหละครับคือหายากผมชอบ RE เพราะว่ามันจะดูแบบล้นนิดนะครับถ้าเป็น Mugen Off มัน Offset มันจะตรงสเปคมันจะหุบเข้ามาเยอะใช่ครับมันดูไม่ค่อยโหดชอบดูให้มันแบบล้นๆหน่อยดูเต็มๆอ่ะครับเครื่องไม่ได้ทำเลยครับข้างในเป็นไส้เดิมหมดเปลี่ยนแต่ภายนอกให้สวยงามครับพวกคอยดีเร่งอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้สวยงามอย่างเดียวเลยครับอยากเอาไว้ใช้งานมากกว่าช่วงล่างเป็นโอลิน DFV ครับท่อนี่เป็นของ JS อยู่ครับตอนนี้อันนี้เป็นไทอ้าแท้เลยครับเป็นปีแรกก่อน Minor Change นะครับใช่ครับยังไม่ Minor ครับผมคิดว่าตอนนี้ถ้าตอนนี้มีรถแล้วก็แนะนำให้ลองแต่งจากรถที่ตัวเองมีก่อนนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับผมแล้วมีโอกาสก็ค่อยขยับก็ได้ครับผมว่าน่าจะดีกว่าครับอย่างแรกก็ลองหารถดูไปแนะนำให้ไปดูด้วยตัวเองมากกว่าครับอย่าไปดูแค่รูปอะไรเงี้ยครับถ้าหารถนะครับผมว่าไปดูด้วยตัวเองแล้วมันจะรู้แบบได้สัมผัสมากกว่าครับอย่าไปดูแต่รูปเดี๋ยวนี้กล้องมือถือมันสวยครับ ตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณ1ล้านหรือไม่ก็ข้ามไปนิดหน่อยครับก็ Facebook เป็นผมส่วนตัวเป็นชื่อตั้มสล็อตครับ Facebook ทีมก็เป็นสล็อต